ก็ไปรอลุ้นศาลรัฐธรรมนูญแล้วกันถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้บอกว่าบัตรเลือกตั้ง100นะและบัตรเลือกตั้ง2ใบสูตร100บัตรเลือกตั้ง2ใบต้องใช้ตามที่คณะกรรมการตามที่รัฐบาลเสนอรัฐทูล9ไปสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็เตรียมพร้อมไปเลยโอกาสที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะกลับมาชนะยากเหิดขึ้นคอแต่ถ้าศาลบอกว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญหรือต้องแก้กฎหมายลูกใหม่นะครับเพื่อให้ถูกต้องอันนี้ก็มีโอกาสอยู่จับตามองให้ดีฮะการเมืองของไทยมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายถ้าพลเอกประยุทธ์ปรับคำตุรีตั้งแต่เริ่มต้นคงไม่ต้องมีการส่งเรื่องของพลเอกประยุทธ์นะครับไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญและไม่จำเป็นจะต้องมีการพักการทำงานของนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบันสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของบัตรเลือกตั้งนะครับ2ใบสูตร100ที่เถียงกันไปมาแล้วก็ผ่านสภาผู้แทนราษฎรนะครับไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งสู่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือยังไม่จบแค่นี้สรุปนะครับการยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.ฉบับที่พ.ศ.ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับเราได้รายชื่อทั้งหมด106ท่านนะครับเป็นสส80ท่านเป็นสว26ท่านสำหรับสส80ท่านเนี่ยมาจากเกือบทุกพรรคนะครับเกือบทุกพรรคตั้งใจว่าก็อยากจะให้ไปให้สุดให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าระบบหารร้อยเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับ เราใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา2563ข้อ104นะฮะที่เมื่อร่างพ.ร.ป.ผ่านจากสภาไปองค์กรอิสระองค์กรอิสระตอบกลับมาแล้วประธานรัฐสภาจะรอ3วันซึ่งหนังสือตอบจากกกต.ได้มาถึงเมื่อเวลา14น.วันอังคารดังนั้นจะรอได้ถึง14น.วันศุกร์วันนี้ก็คิดว่าเป็นวันที่เหมาะเราก็เลยมายื่นท่านชวนเมื่อสักครู่นี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตามข้อบังคับการประชุม104แล้วก็ตามรัฐธรรมนูญมาตรา132กับ148วรรค1เราใช้สิทธิตรงนี้นะครับสำหรับประเด็นที่เรายื่นเป็น2ประเด็นหลักนะฮะตามรัฐธรรมนูญนะครับก็คือ 1. ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.ฉบับนี้นะครับขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญกับอันที่2ร่างพ.ร.ป.ฉบับนี้ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็น2ประเด็นประเด็นแรกนะครับประเด็นเรื่องร่างพ.ร.ป.ฉบับนี้ขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยเราได้อ้างนะฮะมาตรา25ของร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.ที่ไปยกเลิกมาตรา130ของพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.ฉบับปี61นะครับทำให้เกิดขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา93ประการที่2มาตรา26ที่ไปยกเลิกมาตรา131ของพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส .61 นะครับขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา94นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรายื่นเรื่องขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นนายแพทย์รวีนะฮะซึ่งเป็นหมอนี่แหละนะฮะเป็นแกนนำเข้าร่วมกับกปปส.นะครับก็ปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวนะไปยื่นล่ารายชื่อมาได้160กว่าท่านนะครับทั้งส.ส.ทั้งส.ว.ยื่นประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้น
ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นทำการตีความเรื่องบัตรเลือกตั้งนะฮะ2ใบหาร100นะครับซึ่งเรื่องนี้หลังจากผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วจบทุกคนคิดว่ามันจบแค่นี้แล้วนั่นหมายความว่าถ้าเป็นตามนี้สูตร100พรรคเล็ก0พันและฟันดงแพ้ทักษิณแน่นอนในเชิงงานสังเคราะห์คนส่วนใหญ่คิดว่ามันจบไปแล้วนะไอ้สูตร100โอ้ยฟังทักษิณดีอกดีใจโอ้ยประสบชัยชนะข่าวนี้เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ร่วมกับพลังประชารัฐนะทำการคว่ำจนเป็นที่มาของมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพราะร่วมกันคว่ำไม่ยอมประชุมจนเป็นที่มาของสูตร500ล่มและจนเป็นที่มาของโหวตผ่านในสูตร100ทำไมเป็นแบบนี้ผมเรียนหุ้นส่วนไว้ตั้งแต่ต้นแล้วไงอย่าแก้ไขรัฐธรรมนูญเด็ดขาดคุณต้องมีความแม่นยำในยุทธศาสตร์ถึงแม้ว่าเขาจะใช้กลยุทธ์ทางการเมืองดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์จนเป็นที่มาของผู้ที่ต้องหาเนี่ยถูกดำเนินคดีตามมาตรา112แต่ปรากฏว่าตัดสินใจแก้ธรรมนูญเพื่อให้สถานการณ์มันเบาลงนะครับสุดท้ายก็ต้องมาเถียงกันเรื่องบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับมาเถียงกันเรื่องสูตร500สูตร100พอผ่านสูตร500มาก็มาคว่ำสูตร500แล้วก็มาเอาสูตร100ของพลังประชารัฐก็หวังว่าตัวเองจะได้เปรียบนะครับตามหลักของพี่ไพบูลย์เลยที่เป็นผู้เสนอนะตอนนี้ก็มีการล่ารายชื่อ109รายชื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความผมเรียนหุ้นส่วนว่าหลักมันผิดตั้งแต่ต้นและสุดท้ายทั้ง2กรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรี8ปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรเลือกตั้ง1ใบ2ใบสูตร100สูตร500ต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญคุณส่วนเห็นไหมฮะมุ่งไปศาลรัฐธรรมนูญอย่างที่ผมว่าฟลุกขนาดเลยทำไมเป็นแบบนี้อ่ะเพราะหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันผิดไงเดินเกมแบบนี้ศาลก็ต้องรับภาระโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญถูกดิสเครดิตถูกลดความน่าเชื่อถือไล่ล่าถูกฆ่าทำลายซึ่งเคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2552-53และปี2557ถึงขั้นไปปาระเบิดในศาลรัฐธรรมนูญเลยนะครับตอนนี้เรื่องนี้ยังไม่จบนะจ๊ะนะฮะยังมีต่อก็ไปรอลุ้นศาลรัฐธรรมนูญแล้วกันถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้บอกว่าบัตรเลือกตั้ง100นะฮะและบัตรเลือกตั้ง2ใบสูตร100บัตรเลือกตั้ง2ใบต้องใช้ตามที่คณะกรรมการตามที่รัฐบาลเสนอและทูล9ไปสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็เตรียมพร้อมไปเลยโอกาสที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะกลับมาชนะยากเหืดขึ้นคอแต่ถ้าศาลบอกว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญหรือต้องแก้กฎหมายลูกใหม่นะครับเพื่อให้ถูกต้องอันนี้ก็มีโอกาสอยู่จับตามองให้ดีฮะการเมืองของไทยมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายถ้าพลเอกประยุทธ์ปรับคำตรีตั้งแต่เริ่มต้นคงไม่ต้องมีการส่งเรื่องของพลเอกประยุทธ์นะครับไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญและไม่จำเป็นจะต้องมีการพักการทำงานของนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มองกุฎอันแสนสวยงามแต่ว่าราชาของฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงหมวกเล็กๆแค่หนึ่งใบ
บอกพระราชามีแต่คนรับใช้จะไปไหนก็แสนจะสุขสบายแต่ว่าราชาของฉันทรงเหนื่อยล้ามามากมายลำบากเพื่อเราคนไทยทุกๆคนบอกพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์ใส่เสื้อคลุมหนังบนยอดปราสาทสีฟ้าแต่ว่าราชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นหญ้าเก้าอี้ของพระราชาคือพื้นดินเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ได้ฟังอย่างนั้นฉันรู้มันคือความจริงเพราะว่าราชาของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เหมือนที่เคยได้ยินจากนิทานท่านสอนให้เราพอเพียงพอเพียงเพียงแต่ความดีทรงสอนมาจะ10 ปีไม่เคยเหนื่อยแต่แล้วพอความเจ็บปวดบอกว่าถึงเวลาท่านจะต้องทรงพักผ่อนแล้วขอส่งให้เสียงเพลงดังไปยังสวรรค์ว่าพวกเรานั้นคิดถึงองค์พระราชาลูกจะทำแต่ความดีเหมือนที่พ่อเคยสอนมาเพื่อให้พระราชาShine.